สวัสดีครับผมอยู่กับท็อปหนอนหนังเช่นเคยฆ่ากันดุเดือดเลือดสาดในวันขอบคุณพระเจ้า Thanksgiving Thanksgiving คือหนังที่เข้าเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมปี2023เนี่ยครับผมไม่ได้ไปดูในโรงนะตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรแต่ว่าน่าจะติดเรื่องอื่นๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตอนเนี้ย Netflix เขาเอามาก็ได้มีโอกาสให้ดูสักหน่อยต้องบอกว่า Thanksgiving เนี่ยมันเป็นหนังที่ให้ความรู้สึกเหมือนพาผมย้อนไปยุคแบบมูฟวิดีโออย่างนั้นอะเนี่ยหนังแบบ Thanksgiving เนี่ยคือหนังที่อยู่ตามร้านเช่าวิดีโอซึ่งหนังเรื่อง Thanksgiving เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ตั้งแต่ตอนแบบโปรเจกต์ Grindhouse ของทารันติโน่กับโรดริเกสนะครับผม2คนนี้เขาเคยทำหนัง Grindhouse อยู่โปรเจกต์หนึ่งเป็นหนัง2เรื่องควบนะครับผมซึ่งของโรดริเกสเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยเขาทำPlanet Terror นะครับชื่อไทยก็ Coyote แข่งปืนกลนะครับของตารันติโน่เนี่ยเขาทำ Death Proof นะครับซึ่งเรื่องราวของ Death Proof ของทางฝั่งตารันติโน่เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของ Stuntman แต่งรถไล่ฆ่าสาวสวยมึง Stuntman แต่งรถมาไล่ฆ่าวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยกับของ Planet Terror นี่ก็เป็น Coyote นะครับที่ไปติดอยู่ในสถานที่นึงแล้วก็มีบรรยากาศเหมือนเป็นพวกซอมบี้ฟิวๆนั้นอะแล้วก็ไล่ยิงกันโบ๊ะบะโบ๊ะบะโบ๊ะบะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยหนัง2เรื่องนี้อยู่ภายในโปรเจกต์ Grindhouse ที่ทารันติโน่กับโรนิเกรสเนี่ยเขาทำแล้วฉายคู่กันเป็นฉาย2เรื่องควบนะครับโดยณตอนนั้นมันจะมีตัวอย่างหนังเรื่องนึงที่พุ่งกับอีไลลอสนี่แหละนะครับไอ้ตาอีไลลอสนี่แหละทำเป็นเหมือนเป็นเฟคเทเลอร์เป็นตัวอย่างหลอกๆนะครับผมครีเอทซีนไล่ฆ่าไล่เชือดเอามายำรวมกันเป็นเหมือนคล้ายๆเทเลอร์สั้นๆอะไรอย่างนั้นฉายคู่กับใน Grindhouse โปรเจกต์ของทารันติโน่กับโรดริเกส2เรื่องนี้แหละซึ่งโปรเจกต์เนี้ยมันทำกันตั้งแต่ปี2007แล้วนะหลายปีมาแล้วนะครับแล้วก็ในปี2023เนี่ยตาอีไลลอสเนี่ยก็รู้สึกคันมือเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ของเขานะก็จับโปรเจกต์เนี้ยเอามาสร้างอีกครั้งนึงนะครับให้มันเป็นหนังยาวไปเลยนะครับในชื่อ Thanksgiving นี่แหละนะครับซึ่ง Thanksgiving เนี่ยมันอยู่ในหนังแนวพวกจริงๆมันจะใช้คำว่า exploitation film หรือว่าเป็น grindhouse film ก็ได้นะครับซึ่งไอ้ exploitation film หรือ grindhouse film เนี่ยมันก็เป็นคำนิยามของหนังแบบเน้นอารมณ์เป็นหลักนะครับเน้นอารมณ์เป็นหลักไม่ได้เน้นการนำเสนอความสุนทรียะทางศิลปะอะไรนะครับเน้นไล่ฆ่าไล่เชือดดุเดือดนะครับเพราะว่าคำว่า Grindhouse ในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นคำเหมือนคล้ายๆคำแสลงครับไม่ใช่คำแสลงยุคนี้คล้ายๆกันซึ่งในอดีตนะครับผมที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับโรงหนังที่คล้ายๆขายหนังราคาถูกอะแล้วก็ฉายหนังแบบเนี้ยโดยเฉพาะนะครับเป็นหนังที่ไม่ได้เน้นลึกซึ้งเป็นหนังที่ไม่ได้อยู่ในกระแสแมสนะครับบรรยากาศในโรงหนังก็จะเป็นแบบโรงหนังสำหรับคนชนชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยค่าตั๋วถูกๆนะครับเขามานั่งดูกันนะครับซึ่งโรงหนังพวกกลายเท้าประเภทเนี้ยก็จะตั้งอยู่ในสถานที่ใกล้ๆกับมึงนึกภาพข้างๆเป็นร้านหมอนวดนะครับอีกฝั่งเป็นอากโกโก้อะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นนะครับแล้วก็จะฉายอย่างนี้ต่อมาเขาก็นิยามคำว่ากลายเท้าเนี่ยเป็นกลายเท้าฟิล์มไปเลยนะครับผมมันก็ซึมๆมาเรื่อยๆหนังแนวกลายเท้าฟิล์มหรือ exploitation ฟิล์มเนี่ยก็แตกยอดมาเป็น slasher ฟิล์มแตกยอดมาเป็นซอมบี้หนังซอมบี้อะไรต่อไปอีกก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าหนังในสไตล์แบบเนี้ยเป็นกลายเท้าฟิล์มแท้ๆมันหมดไปแล้วนะจริงๆคือมันไม่มีพูดมันไม่มีคือหนังฝั่งหนังเกรด B ยุคปัจจุบันมันก็ยังพอมีใช่ไหมแต่ว่าหนังที่ให้กลิ่นเป็นกลายเท้าฟิล์มแบบแท้ๆแบบเนี้ยมันไม่มีแล้วนะครับผมเลยรู้สึกว่า Thanksgiving สำหรับผมอ่ะมันทำให้ผมนึกย้อนไปสมัยแบบหนังม้วนวิดีโออ่ะเราเดินเข้าไปหาป้าร้านเช่าวิดีโอแล้วบอกป้าขอหนังโหดๆอ่ะหนังแบบหนังโหดๆดูๆมันจะมีแบบฉากเซ็กซีนแบบโจงคลึ้มมีฉากฆ่ากันตัดคออะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนังกลายเช้าแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเป็นหนังที่คนถ้าไม่ได้ชอบฟิล์มจริงๆก็มักจะไม่ชอบเพราะว่าหนังกลายเท้าแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหนังที่
จ๊งหนังเจ๊งซะส่วนใหญ่พูดตามตรงแต่งที่วิ่งผิดผีนะเออผิดผีนิดนึงผิดผีนิดนึงก็คือคอนฟิกมันวางดีนะเนี่ยมันมีการครีเอทใช่ไหมมีการเอาผู้หญิงไปอบในไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเป็นเหมือนไก่งวงเป็นวันของคุณพระเจ้าอะไรอย่างนั้นครีเอทกันนะครับเรื่องราวของ Thanksgiving ก็คือมันมีเหตุการณ์ Black Friday ในห้าง Right Mart แล้วงาน Black Friday เนี่ยเป็นงานที่เขาจะลดของราคาถูกนะครับผมคนที่เขารอซื้อของถูกเขาก็จะมาออรอซื้อกันเป็นวัน Black Friday นะทุกคนรู้ดีในวันนั้นเนี่ยมันก็เกิดการโกลาหลมากไม่รู้ผู้คนหลั่งไหลมาจากไหนคือแบบโอ้โหคนเยอะโคตรเยอะกว่าปกติด้วยซ้ำอะไรประมาณนั้นนะแล้วในเรื่องอ่ะมันก็จะเกิดเหตุการณ์ประมาณว่ามีกลุ่มตัวเอกของเรื่องเอางี้แล้วกันนะเป็นเพื่อนของลูกสาวของเจ้าของห้างไรฟ์มาร์ทเหมือนได้อภิสิทธิ์นะเป็นอภิสิทธิ์ชนกับลูกเจ้าของห้างไงก็เข้าหลังร้านได้ประตูสตาร์ทเดินเข้าได้เลยถูกป่ะไอ้แก๊งลูกเจ้าของห้างเนี่ยมันก็ยั่วยุข้างนอกไงเหมือนแค่ข้างนอกมีคู่อริอยู่นะแล้วคู่อริเขาก็ต้องรอเวลาเข้าเหลืออีก10นาทีไงคนก็อื้องแล้วอยากได้เครื่องทำขนมปังในราคาที่ถูกรอไปซื้อเครื่องทำขนมปังรอไปซื้อไมโครเวฟราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนก็โมโหไอ้ลูกเจ้าของห้างไรฟ์มาร์ทแม่งก็ยั่วยุว่าแบบชิปเนี่ยว่านี่โทรศัพท์เครื่องใหม่เฮ้ถูกเธอถูกทุกถูกทุกถูกได้ถูกกว่าใครและเร็วกว่าใครด้วยไอ้กูถือแล้วเนี่ย ขอให้มึงหยิบทันสักเครื่องแล้วกันแต่กูทันแล้วตอนนี้ยั่วโมโหคู่อริไงอยู่ข้างนอกไงหมั่นไส้หมั่นเคี้ยวไอ้ฝั่งนู้นก็ไม่ได้หาทางก่อโจรกรรมไปเลยแยกโทรโขงจากสตาฟแล้วก็ประกาศทุกคนเข้าห้างได้แล้วมีคนเข้าไปในห้างแล้วคนแม่งก็กลูเลยคราวนี้กลายเป็นโศกนาฏกรรมเลยในคืนนั้นทำให้เกิดการเหยียบกันตายเกิดอุบัติเหตุมีคนตายณคืนนั้นนะครับบวกถึงมีสาวคนหนึ่งที่ตายณคืนนั้นสาวคนนั้นก็เป็นเหมือนต้นเหตุที่ทำให้ตัวฆาตกรเนี่ยลุกขึ้นมาไล่ฆ่าสปอยได้ Thanksgiving ไอ้เหี้ยอย่าไปซีเรียสมากหนังกลายเช้าเนี่ยไอ้ห่าหนังกลายเช้ามันไม่ได้ต้องการมาให้มึงเดาอยู่แล้วมึงไปดูแล้วมึงจะรู้เลยว่าเนี่ยคือต้นเหตุต้นตอของฆาตกรที่มาไล่เชือดเพราะว่าไอ้เด็กพวกนั้นเป็นลูกเจ้าของห้างถูกไหมแล้วแม่งยั่วยุให้ผู้คนแตกตื่นใช่ไหมมันก็เป็นการแบบเหมือนมึงคือต้นเหตุอ่ะมึงคืออภิสิทธิ์ชนอะไรอย่างนี้แล้วก็ผู้หญิงที่ตายเนี่ยเขาก็ท้องอ่อนๆอยู่ด้วยใช่ไหมตัวฆาตกรก็ไอ้เหี้ยเสียทั้งแม่และลูกเสียทั้งเมียและลูกไอ้สัตว์นี่คือแบบเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่เหลือตัวคนเดียวแม่กูไปไล่ฆ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้เกิดเป็นการไล่ฆ่าไล่เชือดกันแล้วเขาก็ใส่มาในวันของคุณพระเจ้ามันจะมีหน้ากากที่เขาใส่นะทุกคนใส่แล้วเขาก็ใส่หน้ากากก็แต่งตัวไปขโมยขวานจากสถานที่โชว์นะของหมู่บ้านตรงนั้นนะครับเป็นโชว์มีของเก่าของเก่ามีขวานเก่าขวานโบราณอะไรสวยงามนะครับอันใหญ่เบ้อเริ่มเทิมฟันหัวพ่องยังขาดในฉับเดียวเลยเรียกขวานก็แล้วก็เอามาไล่ใช้ขวานนี่ไล่ฆ่าคนไล่ฆ่าคนอย่างนี้เลยครับตลอดทั้งเรื่องมันก็จะเต็มไปด้วยการบอกเล่าอารมณ์ของไอ้กลุ่มเด็กวัยรุ่นพวกนี้ที่โดนหมายหัวสเต็ปของ Thanksgiving มันจะเหมือนกับการนำสเต็ปหนังกรายเท้าในยุคอดีตนะครับเอามาปัดฝุ่นเล่าใหม่เปรียบเทียบง่ายๆใครที่สมัยก่อนชอบดูหนังผีไทยอย่างอาดบ้านผีปอบหนีวิ่งลงตุ่มอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพว่าหนัง Thanksgiving เหมือนกับหนังไทยในโพซิชั่นที่เอ้ยกูอยากทำหนังสักเรื่องนึงแล้วกูชอบบ้านผีปอบมากอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำเหมือนกับสนองนี้ตัวเองอะ Thanksgiving มันเหมือนเป็นโปรเจกต์ของอีไลลอตที่เขาต้องการแบบทำหนังสนองนี้ตัวเองอะชัดเจนนะครับซึ่งเนื้อเรื่องบทอะไรมันก็ไม่ได้ดีส้นตีนอะไรเรื่องบทโคตรเฮียเลย เอ้ยดีพูดว่าเฮียไม่ได้กับ Thanksgiving บทมันดีอยู่นะครับมันมีปมมันมีที่มาที่ไปของความแค้นความอะไรใช่มั้ยเออมันยังเห็นชัดเจนนะเออถือว่าเป็นหนังกรายเท้าที่ค่อนข้างดี ดีผิดหูผิดตา โดยที่ฉากฆ่าทั้งหมดอ่ะที่คุณเห็นใน Thanksgiving อ่ะมันก็มีในตอนปี2007นะเออมีในตัว Fake Trailer Thanksgiving นะตอนนั้นน่ะเออมีเหมือนกันนะครับจริงๆมีไม่ครบด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าทำไมไม่ใส่มาจริงๆน่าใส่มันครบๆนะครับอ่ะมีซีนที่มันหายไปนะเท่าที่ผมจำได้เนี่ยกระโดดลิมโบเชลิเดอร์กระโดดลิมโบแล้วมีดแทง
มีดตั้งมีดทิ่มน้องอะไรเงี้ยมีนะครับตั้งมีดทิ่มอวัยวะเพศอะไรเงี้ยมีฉากจูบตัดคอมีแล้วก็ฉากนี้ไม่มีในปี2007มันจะมีซีนที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับอเมริกันฟุตบอลนะครับไอ้หนุ่มอเมริกันฟุตบอลกับกิ๊กเขานะครับเป็นเหมือนชีลีดเดอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดน่าเป็นชีลีดเดอร์มั้งอยู่ในเหมือนรถอเมริกันคาเปิดประทุนนะแล้วก็กำลังนัวกันนัวเนียนัวเนียไอ้สาวชีลีดเดอร์เนี่ยก็จะลงไปใช้ปากนะขอโทษนะคือจะลงไปใช้ปากจะโมกให้ผู้ชายใช่ไหมในจังหวะที่ผู้หญิงลงไปกำลังเมามันเลยนะผู้ชายก็ใส่ออปตัสออปตัสได้นำวัสดุที่มีชื่อว่านิทินอลที่มีความสามารถในการจดจำรูปร่างเดิมได้แบบโคตรจะดีบวกเข้ากับเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition ของ NASA ทำให้แว่นออปตัสรุ่น Hover 2.0 ตัวนี้เนี่ยเบาบางและทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง 2,490 บาทเท่านั้นพร้อมโปรส่วนลดช่วงเปิดตัว200บาทและสามารถใช้โค้ด VERMOVIES ลดได้อีก100บาทและถ้าใครมี Hover ตัวแรกอยู่แล้วเนี่ยสามารถส่งไปให้ Optus เขาอัปเกรดเป็น Hover 2.0 รับส่วนลดไปอีก 20% อย่าลืมเข้าไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับกำลังเมามันเลยดูดดื่มนะครับเฮ้ยเหี้ยอะไรเฮ้ยอะไรหยดใส่คอวะเฮ้ยเหี้ยอะไรหยดใส่คอสักพักไอ้ผู้หญิงนี่เงยหน้าขึ้นมาไอ้เหี้ยผู้ชายแม่งหัวหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเลือดพุ่งปิดแล้วหยดใส่คอมันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยใน Thanksgiving ปี2023ไม่มีกับอีกซีนนึงที่ไม่มีในซีนตอนจบอะครับมันเป็นซีนเหมือนโต๊ะอาหารนะเอาคนไปอบแล้วเอามาทำท่าไก่งวงไอ้ก็มีใช่ไหมแต่ในปี2007มันมีหนึ่งโมเมนต์พูดว่าโมเมนต์ที่หายไปหนึ่งโมเมนต์มันจะมีฉากหนึ่งหลังจากที่เอาคนเข็นออกมานะครับทำท่าเป็นไก่งวงนะครับหั่นเนื้อคนให้ผัวมันกินอะไรอย่างเงี้ยมีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยฆาตกรมันจะทำอีกหนึ่งอย่างก็คือมันเอาหัวของเหยื่อที่อยู่บนโต๊ะเอามาเด้าหัวเข้าใจป่ะ ซึ่งณตอนปี2007เนี่ยมันจะเห็นแบบซอยยิกยิกอะประมาณนั้นเข้าใจได้นะครับเอาซีนที่ซอยหัวเหยื่อออกหรือเอาซีนอะไรออกเนี่ยเพราะว่าสมัยนั้นคือไอ้ตัวอย่างหนังเรื่องนี้มันฉายในนรกก็แต่โรงหนังกายเซาเนี่ยมันเหมือนแบบตั้งอยู่ปากนรกอะแล้วก็ไอ้หนังพวกนี้มันเหมือนทำมาเพื่อให้มนุษย์ที่เหี้ยอย่างพวกกูเนี่ยดูก่อนเดินเข้านรกซึ่งพูดตามตรงนะผมไม่แปลกใจเลยเว้ยที่จะมีคนไม่ชอบหนังอย่าง Thanksgiving เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนไม่ชอบผมไม่แปลกใจนะครับผมจะแปลกใจมากกว่าอีกที่เอ้ยมีคนชอบพอสมควรสำหรับผมเนี่ย Thanksgiving ถือว่าได้กระแสตอบรับค่อนข้างเกินคาดเว้ยจริงๆแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าค่อนข้างเกินคาดเพราะว่าตลอดทั้งเรื่องอ่ะครับของหนัง Thanksgiving อ่ะมันไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเดาได้ฆาตกรเดาได้แต่แรกนะครับผมยิ่งถ้าคุณเป็นคนไม่ชอบเห็นฉากแยะฉากแหวะเลือดสาดไส้ทะลักอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ชอบมันแน่ๆใช่ไหมซึ่งหลายๆคนดูหนังก็มีช่องอื่นให้เลือกเยอะแยะยิ่งเป็นหนังที่ฉายในยุคปัจจุบันเนี่ยคนดูมีแนวทางมีช่องของหนังให้เสพที่หลากหลายมากกว่าแต่ก่อนเยอะมากเดี๋ยวนี้หนังแบบ Grindhouse แบบ Slasher แบบอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้รับคำนิยมมากนักแล้วเพราะว่ามันเน้นแค่แบบไล่ฆ่ากันเลือดสาดแทงไส้ทะลักเท่านั้นส่วนใหญ่ถ้าคุณชอบหนัง Horror แล้วบทดีๆส่วนใหญ่ก็จะไปทางเทรลเลอร์ไปเลยใช่ไหมไปทางหนังเทรลเลอร์ไปเลยมิสซูรีสืบสวนสอบสวนลึกลับมีปมฆาตกรรมหรือเป็นหนังรีเวนจ์แล้วมีการวางแผนล้างแค้นแบบลึกลับซับซ้อนแบบนั้นไปเลยถูกไหมสนุกกว่าใช่ไหมครับแต่หนังไกรเท้ามันเป็นหนังเขาเรียกว่าเป็นหนังที่ดูกันเฉพาะกลุ่มอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าหนัง Thanksgiving ของอีไลลอตครั้งเนี้ยถือว่าก็ทำออกมาดีนะปมปัญหาทั้งหมดดีนะครับเนื้อเรื่องดีนะครับแล้วก็ที่เหลืองานโปรดักชั่นอย่างน้อยๆผมพูดถึงหนังอย่างพวกหนังกลายเช้าแบบนี้หน่อยดีกว่าหนังกลายเช้าแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นหนังที่สำหรับผมนะอยู่ในโพสิชั่นที่เด็กฟิล์มทำให้เด็กฟิล์มดูอะอย่างนั้นน่ะไม่ได้หมายความว่าหนังกลายเช้าแบบนี้ต้องเป็นหนังต้องเป็นเด็กฟิล์มทำเท่านั้นไม่ใช่แต่มันโชว์อาร์ต
ข้าใจไหมหนังไกลเท่าแบบนี้มันโชว์อาร์ตเพราะว่าด้วยความเป็นหนังสไตล์ที่มันไม่เน้นบทอยู่แล้วมันไปเน้นที่งานโปรดักชันนะครับทำยังไงให้รู้สึกคลาสสิกทำยังไงให้รู้สึกดุเด็ดเผ็ดมันที่สุดครีเอทการฆ่าขึ้นมาคุณจะเห็นว่า Thanksgiving ในเรื่องเนี่ยเขาจะพยายามครีเอทการสร้างผมรู้สึกว่าไอเนี้ยไม่มีตอนปี2007นะไอฉากเนี้ยไม่มีไอฉากที่ฆาตกรเอาเข็มหมุดทิ่มหัวพวกเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำผิดขออภัยนะครับแต่เหมือนจำได้ว่าไม่มีมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เพิ่มมาคือประเด็นที่ผมจะพูดก็คือเขาครีเอทวิธีฆ่าหนังสไตล์นี้นะครับทางผู้กำกับเนี่ยเขาลดบทบาทเรื่องความเข้มข้นในเรื่องบทเรื่องลงไปนี่ครับเพื่อจะเอานี่แหละเอาเวลามาครีเอทวิธีฆ่าฆ่ายังไงให้หลากหลายสังเกตว่าเหยื่อแต่ละคนจะมีวิธีการถูกฆ่าที่แตกต่างกันซึ่งยุคปัจจุบันมันแทบหาไม่ได้แล้วนะแบบเนี้ยที่แบบฆ่าเหยื่อตัดครึ่งตัวไปวางบนป้ายตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เห็นเลยนะมีการล้มไปโดนเลื่อยมือปุ๊บปุ๊บขาดึกโอ้ยไส้ทะลักออกมาอะไรอย่างงี้ตัดหัวกำลังยังยืนยันนะว่าจริงๆอ่ะไอ้ซีนรถเปิดประทุนโมกแล้วหัวขาดนี่ยังมีได้จริงๆนะยังมีได้ไหนๆก็ใส่มาแล้วไงยังมีได้โอเคแต่เขาก็พยายามครีเอทใช่ไหมอย่างลิมโบอย่างเงี้ยถ้าใครที่เพิ่งเห็นฉากไอ้ลิมโบที่เชลิเดอร์กระโดดเนี้ยกูว่าซีนนี้มึงมีคำถามแน่เลยว่ามึงจะเอากันอ่ะมึงไปกระโดดทำไม มึงจะไปกระโดดโชว์ผัวมึงทำไม มึงจะไปขึ้นลิมโบดึงดึงดึงแล้วถอดทีละชิ้นทำไมวะไอ้เชี่ยเพื่อความปลุกเล้าเล้าใจคู่มึงแม่งมีรสนิยมมึงก็แปลกๆแล้วมึงจะไปกระโดดเอากันตรงลิมโบไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มันดูแบบยัดๆหน่อยมันดูไร้เหตุผลหน่อยซึ่งสาเหตุที่เขาใส่มาเพราะว่าเขาสร้างมาเพื่อที่จะต้องการครีเอทฉากฆ่าเท่านั้นเองนะครับผมในเรื่องก็จะมีการตัวฆาตกรใช่ไหมกับแบบมีดแทงลิมโบโดดลงมาดึงดึงดึงจังหวะที่โดดมันเสียวนะจังหวะกระโดดค้างอยู่อากาศมีมีดแทงลิมโบมันดึงชั่วตายแล้วก็ดึงชั่วตายหลบไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็นอกจากครีเอทฉากไล่ฆ่าแล้ว Thanksgiving เขาก็มีซีนไล่ล่าอยู่ข้างในนะครับแน่นอนนะฆาตกรกับเหยื่อก็จะมีการไล่ล่ากันโดยที่พอมันมีการครีเอทฉากฆ่ากันปั๊บทีมอาร์ตทีมพร็อพต่างๆมันก็ได้ใช้สกิลของตัวเองอย่างเต็มที่สำหรับผมหนังอย่าง Thanksgiving เนี่ยครับมันเป็นหนังหนักอาร์ตทีมโปรดักชันได้โชว์กันเต็มที่พระเอกของหนังเรื่องนี้คือทีมโปรดักชันเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าหนังอย่างสไตล์แบบ Grindhouse Film หรือหนังเรื่อง Thanksgiving เรื่องเนี้ยมันเป็นหนังที่นิยามส่วนตัวก็คือเหมือนเด็กฟิล์มทำให้เด็กฟิล์มดูอะไรอย่างนั้นแต่อย่างน้อยๆนะสำหรับผมเนี่ย Thanksgiving ยังอุตส่าห์มีการวางเซอร์ไพรส์อ่อนๆไว้บ้างนะครับแบบอ๋อจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้มีเหมือนมีผัวอยู่แล้วแต่แบบในท้องของผู้หญิงคนนี้เป็นลูกของอีกนายตำรวจคนนู้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีซีนไล่ล่ากันนิดๆหน่อยๆนะครับพอได้หายสำหรับผม Thanksgiving พอได้หายคิดถึงแหละใครที่เป็นสัมภเวสีสิงร้านเช่าวิดีโอก็คงจะฟินเหมือนผมอะ คนที่ชอบดูหนังแบบหนังไกลเท้าสแลชเชอร์แบบเนี้ยพวกเราคือสัมภเวสีไว้รอว่าเมื่อไหร่จะมีหนังแบบนี้ออกมามันๆเพิ่ง Thanksgiving ทำได้ดีสำหรับผมเนี่ย Thanksgiving ถ้าเป็นคะแนนในฐานะแฟนหนังฮอร์เรอร์สไตล์นี้เนี่ยอยากจะบอกว่า Thanksgiving สำหรับผมนี่คือ10 10 10 10 10 10เต็ม10มันโคตรอะไรอย่างเงี้ยแต่หนังสไตล์นี้ครับมันไม่ใช่หนังดีเรื่องบทเรื่องสำหรับผมคือห่วยเอางี้แล้วกันนะเรื่องบทเรื่องห่วยนะครับยังดีที่เขายังมีการวางปมตอนแรกว่าเอ้ยปมปัญหาทั้งหมดเนี่ยคำว่า Thanksgiving คือวันของคุณพระเจ้านะครับเชื่อมโยงกับวันลดราคา Black Friday ที่ทุกคนมาซื้อของถูกกันแล้วสร้างโศกนาฏกรรมโดยที่โศกนาฏกรรมนี้มีการผูกกับตัวละครตัวนึงเอาไว้ซึ่งไอ้ตัวละครตัวนี้ก็มีปมของมันแล้วมีการไล่ล่านะครับโยงไปถึงฉากสุดท้ายเป็นซีน A ซีนขายของเรื่องก็คือเป็นซีนแบบโต๊ะอาหารมีศพของคนมาทำท่าไก่งวง Thanksgiving อะไรอย่างเงี้ยมากินข้าวรวมกันแล้วผัวแม่งต้องนั่งแดกเนื้อเมียตัวเองอะไรอย่างนั้นนะครับก็วิตฐานเป็นหนังวิตฐานเรื่องนึงที่ดุเด็ดเผ็ดมันถูกใจเด็กหนวดคอหนังฮอร์เรอร์อย่างพวกเราแน่นอนเรื่องการแสดงสำหรับผมเรื่องการแสดงก็เฉยๆนะมันเน้นมันเฉยๆการแสดงก็เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็น
ก็ธรรมดาไม่ได้วื้อหวาอะไรหาดูได้ในหนังแผ่นทั่วไปนะครับเรื่องบทเรื่องเหมือนกันนะหาดูได้ในหนังแผ่นหนังบีทั่วไปนะครับไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแต่ว่าความคลาสสิกไงความดีความชอบของเรื่องนี้มันมาตกอยู่งานโปรดักชันมากกว่านะครับจังหวะโพสจังหวะตัดต่อผมว่ายังเฉยๆเลยมันแค่ตัดเข้าจังหวะตามมาตรฐานน่ะแต่ว่ามันจะโดดเด่นที่งานโปรดักชันทำอาร์ตทำนู่นทำนี่ครีเอทนะครับถึงแม้ว่า Thanksgiving เนี่ยมันเป็นการเหมือนกับเอามุกของตัวเองอ่ะเอาหนังเก่าในอดีตมาปัดฝุ่นใหม่ตอนเทเลอร์ Thanksgiving ตอนนู้นน่ะที่ทำปั๊บเอามาปัดฝุ่นใหม่ขยายเป็นหนังยาวสักทีทำสักทีเอลลอตเขาคงแบบเหมือนคล้ายๆกับติดอยู่ในใจแหละมั้งว่าแบบเฮ้ยน่าทำเป็นหนังยาวน่าทำเป็นหนังยาวอันนี้ก็ได้ทำสักทีเป็น Thanksgiving มาครั้งนี้นะครับก็สะใจงานโปรดักชันดีงานอาร์ตงานพร็อพดี The Best นะครับทำออกมาได้สะใจถึงใจโคตรนะครับเพราะฉะนั้น Thanksgiving สำหรับผมนะ4คะแนนอื้อ4คะแนน4คะแนนโอ้ปฏิเสธไม่ได้ว่า Thanksgiving เนี่ยงานโปรดักชันแม่งดีต่อให้บทห่วยการแสดงธรรมดาก็ตามแต่ว่าโอ้ผมว่า Thanksgiving ก็มีระดับงานอาร์ตงานพร็อพที่ค่อนข้างที่จะแบบอยู่ในระดับมาสเตอร์พีซสำหรับผมนะก็แชร์กันได้ครับว่าคุณชอบไม่ชอบอย่างไรหนังฮอร์เรอร์อย่าง Thanksgiving แบบนี้นะครับผมดู Netflix เข้าไปดูได้ลองเซิร์ฟดูได้บางทีคุณมีเป็นสมาชิก Netflix อยู่แล้วเนี่ยก็ลองดูก็ได้นะครับดูไปสักครึ่งเรื่องไม่ไหวก็ปิดเท่านั้นเองนะครับไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าบอกก่อนนะหนังอย่าง Thanksgiving เนี่ยผมจะบอกแนะนำอย่างนี้ว่ามันเป็นหนังเรท Rเป็นหนังแบบเรท R ไปเลยนะครับผมเห็นโป๊เปลือยกันหมดนะครับแล้วก็มีฉากตัดไล่ฆ่ามีไส้ทะลักหัวขาดเลือดอาบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีฉากก็คือเอาหัวเหยื่อมาเด้าไม่มีเท่านั้นเองนะครับนี่ก็โหดน้อยกว่าแต่ก่อนหน่อยนะครับน้อยนึงก็ลองดูนะครับแต่ว่าเด็กหนวดที่โตมากับความรุนแรงโตมากับหนังฮอร์เรอร์หนังกลายเซาฟิล์มแบบนี้ก็ไปดูได้พวกมึงสะใจแน่นอนคิดถึงมึงคิดถึงแน่นอนเบียร์เย็นๆสักกระป๋องนึงนั่งดูไอ้สัตว์เพลินจริงๆเพลินนะครับเพราะฉะนั้น Thanksgiving ก็ประมาณนี้นะครับยุคสมัยนี้นะครับดูหนังดูโทรศัพท์อะไรเนี่ยแว่นกองแสงสำคัญนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะผมแนะนำออปตัสแว่นกองแสงยุคนี้ต้องออปตัสเท่านั้นนะครับออปตัสอย่างเดียวแล้วก็อย่าลืมนะชาวนอนหนังโค้ดเวิร์มมูฟวีสลด100บาทครับและถ้าใครชอบสไตล์การรีวิวหนังแบบของนอนหนังแบบนี้นะครับในสไตล์ของนอนหนังแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะแต่ถ้าใครกด Subscribe แล้วนะครับรบกวนอีกนิดเดียวก็คือกดกระดิ่งให้ด้วยพอคุณกดกระดิ่งปั๊บเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไงผมลงคลิปปุ๊บเราจะได้มาคุยมอมอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คนประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ